อย่าเรียนเลยครับกับผมมันแพงเพราะอะไรใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับทักมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับว่าอยากเรียนเป็นคอร์สส่วนตัวนะครับทีนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่านะครับคอร์สส่วนตัวเนี่ยครับมันต้องเรียนคนเดียวนะครับในขณะที่คอร์สส่วนรวมเนี่ยนะครับเขาเรียนกันเป็นกลุ่ม10คนถึง15คนนะครับอย่างที่ผมสอนเนี่ยนะครับคนละ 5,000 กว่าบาทนะครับ 5,000 กว่าบาทก็10คนก็คูณกันไปนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับในคอร์สส่วนตัวแต่เราจะเอาราคาคอร์สรวมมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงนะครับความเป็นจริงนะครับแล้วนึกถึงเหตุผลด้วยครับว่าครูเขาจะอยู่ยังไงนะครับเพราะว่านะครับเราเอาคอร์สที่เขาเรียนรวมกันนะครับมาเป็นคอร์สส่วนตัวตัวเองนะครับดังนั้นนะครับค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแพงเป็นปกติใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราอยากเรียนคอร์สส่วนตัวแต่เราจะจ่ายในราคาคอร์สปกติเห็นไหมครับมันไม่บาลานซ์กันนะครับอยากให้นึกถึงความเป็นจริงตรงนี้นะครับว่าครูเขาก็มีลูกมีเมียที่ต้องเลี้ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเขาได้แค่ 5,000 กว่าบาทแต่เขาต้องเลี้ยงตัวเองแล้วก็ลูกกับเมียด้วยทั้งเดือนมันจะอยู่ได้ไหมครับเพราะว่านะครับในคอร์สหนึ่งนั้นครูส่วนรวมนะเขาสามารถสอนได้ถึง10คนถึง15คนนะครับแต่เราเอามาเรียนคนเดียวนะครับแปลว่าอย่างไรก็ดีนะครับถามว่าครูหนึ่งเปิดสอนไหมเปิดสอนครับสำหรับคอร์สส่วนตัวแต่ว่านะครับก็ตามที่บอกนะครับราคาก็ย่อมแพงเป็นธรรมดาแต่ผมก็ไม่ถึงกับว่าเอาราคาของ10คนมารวมเป็นคนเดียวใช่ไหมครับเอาเป็นว่าแค่2เท่าตัวของราคาเรียนทั่วไปปกตินะครับสำหรับบุคคลที่อยากเรียนคอร์สบุคคลจริงๆคอร์สส่วนตัวหรือคอร์สบุคคลนะส่วนบุคคลนะดีไหมในส่วนดีนะครับผมจะบอกว่านะครับสงบนะครับแล้วก็เป็นส่วนตัวก็เหมือนกับชื่อคอร์สนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนนะครับตรงไหนไม่ได้นะตรงไหนไม่ดีก็ค่อยๆเจาะค่อยๆบอกค่อยๆทำกันไปนะครับจนกว่าจะได้เห็นครับคือมันการันตีว่าได้ชัวร์นะครับแต่ข้อเสียของคอร์สส่วนบุคคลก็คือไม่มีข้อเปรียบเทียบครับไม่มีข้อเปรียบเทียบกับเพื่อนไม่มีแรงกระตุ้นนะเมื่อรู้ทั้งข้อดีข้อเสียแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วครับว่าอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนก็ตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเรานะครับไหวไหมในเรื่องราคานั่นแหละครับให้ไปคิดพิจารณาดูถ้าไหวเราก็มาเรียนด้วยกันครับแต่ว่าผมจะเริ่มเปิดเดือนมกรานะครับปีหน้านะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมส่วนใครที่คิดว่าแพงเกินไปนะครับลองไปหาดูกับครูยิมนาติกคนอื่นนะแต่ผมขอย้ำนะครับว่าเป็นครูยิมนาติกนะครับอยากให้ลูกเรียนยิมนาติกต้องเป็นครูยิมนาติกสอนนะครับและก็ถ้าไม่รู้ว่าคุณสมบัติของผู้สอนยิมนาติกเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไว้ที่ใต้คลิปใต้คำอธิบายนี้ครับไปลองตัดสินใจกันดูนะครับเจอกันเดือนมกราคมครับ